โมโคเซโพลีไฮดรอกซีเอสตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ AHA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานดีเกินเกินตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokos อันนี้ต้องก็คือจริงๆแล้วไม่ได้ไปฟ้องมันก็ไปเล่นหนังเลยนะแต่ฟ้องเพราะว่าเรื่องการมองสัญญาคนละแบบเขาก็มองว่าเขาคิดอีกแบบนึงทางฝั่งเสียก็คิดอีกแบบนึงก็กลายเป็นเรื่องฟ้องร้องกันมาอันนี้ดำเนินคดีเลยก็ผมไม่ทราบว่าถึงไหนแล้วก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายครับอาจจะมีเพราะว่าทางฝ่ายกฎหมายเขาคือเราทางได้ยินมาว่าทางฝ่ายกฎหมายของทางคุณจาก็ยิงเราติ้นมายื่นเราติ้นมาทางฝั่งเราว่าเราผิดบางอย่างแล้วอย่างที่หนังไม่มาเปิดตัวนี่ก็จะฟ้องด้วยหรือเปล่าครับมันอยู่ในข้อสัญญานะคะว่าต้องมาเปิดตัวที่จริงเขาอยู่ในข้อสัญญาแล้วจะมีฟ้องแยกกันไหมครับไม่แน่ใจครับอะไรนะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องให้ทางกฎหมายคุยกันให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเราจะตั้งรับกับมันยังไงไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่ถนัดเรื่องกฎหมายเรื่องการฟ้องร้องไม่ถนัดคิวบูต่างๆอะไรเงี้ยมาทำเรื่องนี้ก็ทำยากขึ้นครับตรงที่ว่ามันเป็นภาค2แล้วก็มีคือเราถ้าหนังเรื่องต่อไปทุกเรื่องจะมีปัญหาเรื่องการคิดใหม่เพราะว่าแอคชั่นเราต้องใหม่ด้วยก็ต้องอาศัยจากบทมาปูพื้นฐานให้ว่าเรื่องนี้จะทำอะไรบ้างแล้วก็ปรึกษาคุณปรัชญาถึงแก้วนะครับเป็นหลักแล้วก็รับรองว่ามีอะไรใหม่ๆดูแน่นอนเพราะว่าเราคงไม่ยอมถ้าเกิดคุณปรัชญาก็ไม่ยอมถ้าเกิดถ่ายแอคชั่นออกมาไม่ดีมีความถนัดหลายอย่างหลายคนหลายทางกันคุณปรัชญามองแบบกว้างไกลผมมองดีไซน์แอคชั่นจามีหน้าที่เล่นมันก็เลยสตันท์ทีมของเราก็ยังแข็งเหมือนเดิมมันก็เลยลงตัวครับเรามีนักสู้มาจากต่างประเทศด้วยอันนี้เป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วเป็นแนวทางของเราพี่มาค่ะพี่มาค่ะมาค่ะอ้าวเรื่องยินนาครับว่าไงครับก็ดีใจครับที่ได้กลับมาอีกครับขอบคุณพี่ปัดที่ยังคิดถึงนะครับยังคิดถึงจ่ามาร์กอยู่ครับผมเป็นคนพูดไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วภาษาอังกฤษอ่ะตอนไปภาคซ่อมก็ยังแบบกังวลต้องเอาฝรั่งมาคอยดูแลผมเอาไว้ออกเสียงให้ถูกไงโอ้เขาแข็งแรงมากแล้วก็ชื่ออะไรนะมอริสอ่ะเขาแข็งแรงมากเลยเขากล้ามเนื้อเขาแข็งเขาเป็นมัดๆอ่ะขณะกอดเขาแค่แบบสะบัดออกนี่เรายังแบบขั้นเนื้อขั้นตัวเลยอ่ะเขาจะเป็นไข้อยู่นั่นน่ะอะไรนะรอเขากลับมาก่อนครับผมใช่ครับใช่ครับนะโอเคครับหญิงอะไรก็คงเซ็กซี่ในมุมของเสื้อผ้าแต่ว่าคาแรคเตอร์ก็เป็นผู้หญิงแข็งแรงมานี่มาถือให้มานี่มาได้ค่ะมานี่มาค่ะก็เซ็กซี่คงเป็นเรื่องของภาพเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์แล้วไม่เซ็กซี่โหดใช่ค่ะเป็นบูบูค่ะก็จะเป็นผู้หญิงแข็งแรงมีปมหลังนิดนึงอะไรเงี้ยบูยากค่ะแล้วก็เป็นการบูครั้งแรกด้วยแล้วก็พี่ปัดก็เครียดให้เสื้อผ้ายากในการบูเข้าไปอีกแต่ว่าก็ได้ท่าที่เรียกว่าผสมกับการเต้นมันก็ค่อนข้างเข้าทางเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ท้าทายดีค่ะสนุกดี มีบุ๊กกับมีน้องไม่ได้ทิ้งทวนค่ะก็ยังมีก็คงเป็นคุยโปรเจกต์กับที่ทำงานหรือปัดบ้างยังไงก็จะเป็นบุ๊กค่ะเหมือนเดิมไหมมียักคิวแล้วสงสัยจะเหมือนเดิมค่ะก็พอมีบุ๊กค่ะจะมีช่วงนี้คือเริ่มกลับมาออกกำลังกายเริ่มมาแล้วเพราะว่านี่ก็เข้าเก้าน้องก็ได้9เดือนแล้วค่ะถามว่าจุดๆนี้เราต้องค่อยๆอาจจะแบบปั๊บกลับมา 100% มันไม่ใช่มันต้องค่อยๆแบบกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหน้าท้องหลังอะไรเงี้ยมันต้องค่อยๆเล่นไปต้องแบบใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของแผลผ่าตัดหรือว่ากายภาพการดูอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือเวลาออกกำลังกายหลังจากที่เราหายไปนานเราต้องค่อยๆเล่นมาเล่นทีเดียวจะบาลานซ์ครับก็ขอฝากคนไทยทุกคนนะมาร่วมภูมิใจกับหนังแอคชั่นไทยเรื่องนี้ครับเพราะว่าทุกคนเต็มที่ครับใครที่เคยดูภาค1แล้วชื่นชอบมาดูเรื่องนี้ได้เลยครับมั่นใจว่าไม่ผิดหวังครับมาดูกันเยอะๆนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่กระทบนะครับอะไรนะปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ไม่กระทบกับหนังนะครับก็หนังเราเสร็จไปแล้วเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของปัญหาครับก็เรามาดูหนังกันต่อดีกว่าครับดูแต่ความสนุกดีกว่าครับไอ้เรื่องมันสนุกอย่าไปดูครับ